ดูกรรภิกษุทั้งหลายรูปเป็นของไม่เที่ยงแม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งรูปก็ไม่เที่ยงรูปอันเกิดแต่เหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าเสียงเป็นของไม่เที่ยงแม้เหตุและปัจจัย เพื่อความเกิดขึ้นแห่งเสียงก็ไม่เที่ยงเสียงอันเกิดแต่เหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่ากลิ่นเป็นของไม่เที่ยงแม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกลิ่นก็ไม่เที่ยงกลิ่นอันเกิดแต่เหตุที่ไม่เที่ยง ที่ไหนจักเที่ยงเล่ารถเป็นของไม่เที่ยงแม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งรถก็ไม่เที่ยงรถอันเกิดแต่เหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าโธพธัภพเป็นของไม่เที่ยง แม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งโพธิภพก็ไม่เที่ยงโพธพภพอันเกิดแต่เหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าธรรมารมเป็นของไม่เที่ยงแม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมารมก็ไม่เที่ยง ธรรมารมอันเกิดแต่เหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจับเที่ยงเล่าดูกระพิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเสียงแม้ในกลิ่นแม้ในรส แม้ในโพธพิภพแม้ในธรรมารมเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมจรัร์อยู่ จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูกราภิกสุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์แม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งรูปก็เป็นทุกข์รูป อันเกิดแต่เหตุที่เป็นทุกข์ที่ไหนจักเป็นสุขเล่าเสียงเป็นทุกข์แม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งเสียงก็เป็นทุกข์เสียงอันเกิดแต่เหตุที่เป็นทุกข์ที่ไหนจักเป็นสุขเล่ากลิ่นเป็นทุกข์ แม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกลิ่นก็เป็นทุกข์กลิ่นอันเกิดแต่เหตุที่เป็นทุกข์ที่ไหนจักเป็นสุขเล่ารสเป็นทุกข์แม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งรถก็เป็นทุกข์รถอันเกิดแต่เหตุที่เป็นทุกข์ ที่ไหนจากเป็นสุขเล่าโพธัพพะเป็นทุก์แม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งโพธัพพะก็เป็นทุกข์โพธัพพะอันเกิดแต่เหตุที่เป็นทุกข์ที่ไหนจากเป็นสุขเล่าธรรมารมเป็นทุก แม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมารมก็เป็นทุกข์ธรรมารมอันเกิดแต่เหตุที่เป็นทุกข์ที่ไหนจักเป็นสุขเล่าดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป แม้ในเสียงแม้ในกลิ่นแม้ในรถแม้ในโผธฐภพะแม้ในธรรมารมเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูกราภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาแม้เหตุ และปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งรูปก็เป็นอนัตตารูปอันเกิดแต่เหตุที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักเป็นอัตตาเล่าเสียงเป็นอนัตตาแม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งเสียงก็เป็นอนัตตาเสียง อันเกิดแต่เหตุที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักเป็นอัตตาเล่ากลิ่นเป็นอนัตตาแม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกลิ่นก็เป็นอนัตตากลิ่นอันเกิดแต่เหตุที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักเป็นอัตตาเล่า รถเป็นอนัตตาแม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งรถก็เป็นอนัตตารถอันเกิดแต่เหตุที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักเป็นอัตตาเล่าโพธพภพเป็นอนัตตาแม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งโพธพภพ ก็เป็นอนัตตาโธธาพธพภะอันเกิดแต่เหตุที่เป็นอนัตตาที่ไหนจากเป็นอัตตาเล่าธรรมารมเป็นอนัตตาแม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมารมก็เป็นอนัตตาธรรมารม อันเกิดแต่เหตุที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักเป็นอัตตาเล่าดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเสียงแม้ในกลิ่นแม้ในรส แม้ในโพธิภพะแม้ในธรรมารมเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่ จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี